สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการไลฟ์สดของเซฟานายนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะคะก็วันนี้นะมาในคอนเทนต์ที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยหัวข้อพิเศษนะคะขึ้นไว้ว่านะสุขสันต์วันเกิดดวงเมืองรัตนโกสินทร์ของเรานะคะ21เมษายน2564ดวงเมืองรัตนโกสินทร์ของเราก็จะมีอายุย่าง239ปีเต็มนะอายุเต็มไม่ใช่อายุย่างขออภัยอายุ239ปีเต็มแล้วก็ย่าง240ปีนะก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองวันนี้วันที่20เมษายนก็คือไลฟ์เกาะล่วงหน้าก่อน1วันนะก็มีประเด็นเนาะที่จะมาพูดเอาไว้เพราะว่าในทุกๆวันเกิดของเมืองก็ตามหรือว่าวันเกิดของบุคคลก็ตามในทางโหรเนี่ยเขาเรียกว่าทักษาจรเนี่ยจะเปลี่ยนนะคะปีไหนทักษาจรเป็นอะไรเราก็จะมีคำทำนายอันนั้นๆเปลี่ยนไปตามคำทำนายทุกๆปีทีนี้ในปีนี้มีความน่าสนใจนะอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังไว้บ้างแล้วนะในบางคลิปว่าประเทศไทยเนี่ยดวงเมืองเนี่ยในปี2563ที่ผ่านมาพระราหูเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภซึ่งเป็นตำแหน่งกระเป๋าเงินของดวงเมืองหรือภพกระดุมพระนั่นเองเราเรียกสิ่งนี้ว่าราหูค้นทรัพย์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยคนที่เป็นหมอดูหรือคนที่ศึกษาโหรเนี่ยเขาจะเข้าใจดีนะคะว่าถ้าหากว่าตำแหน่งของราหูเนี่ยไปอยู่ที่ตำแหน่งการเงินหรือภพกระดุมพระของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นดวงเมืองดวงประเทศก็ตามหมายความว่าในปีนั้นเนี่ยที่ราหูสถิตอยู่ที่กระเป๋าเงินของดวงเมืองหรือดวงคนเนี่ยปีนั้นจะมีเหตุต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายใช้คือเหมือนกับพระราหูเนี่ยเข้าไปค้นหาว่ามีเงินอยู่ตรงไหนบ้างเก็บเอาไว้ตรงไหนเก็บเอาไว้เท่าไหร่กี่ล้านกี่สิบล้านร้อยล้านเอาออกมาใช้ให้หมดนี่เป็นสไตล์เป็นลักษณะของราหูค้นทรัพย์เวลาหูค้นทรัพย์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่ภพการเงินของประเทศไทยและก็ดวงโลกเราเนี่ย ประมาณเกือบปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่เดือนกันยายนปี63เป็นต้นมาแล้วก็ยาวมาจนถึงเนี่ย64ทีนี้วันที่21เมษายนที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเกิดดวงเมืองนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทักษาจรของราหูซึ่งได้เข้าไปอยู่ในภพการเงินของดวงประเทศเรากับดวงโลกเนี้ยมาพักนึงแล้วนะหลังจากค้นทรัพย์กันมาอุตรุดเพราะว่าประเทศไทยก็ดีหรือโลกทั้งใบนี้ก็ดีเนี่ยวุ่นวายเพราะว่าโควิด19นะคะก็ต้องมีการเยียวยาหาเงินมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนกันก็เลยทำให้เกิดอาการราหูค้นทรัพย์ขึ้นทั่วหน้ากันทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกแต่ทีนี้พอความพิเศษอยู่ตรงที่วันเกิดของประเทศเราเนี่ยนะในการวางเสาหลักเมืองของประเทศเราเมื่อ21เมษายน2325ก็คือเมื่อ239ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลา 6:54 นาทีนะคะพรุ่งนี้เนี่ยที่เป็นวันเกิดเมืองพระราหูในตำแหน่งภพการเงินเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงทักษาจรกลายเป็นสีจรขึ้นมานะคะสีจรเนี่ยถ้าหากปรากฏอยู่กับดาวที่เป็นดาวขนาดใหญ่อย่างเช่นพระราหูพระเสาร์หรือพระพฤหัสเนี่ยเราถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งสำคัญของชีวิตเพราะว่าเป็นดาวที่โคจรนานนะแล้วก็ส่งผลดีร้ายกับชีวิตค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ราหูเปลี่ยนทักษะเป็นสีจรในวันเกิดเมืองที่กำลังจะถึงเนี่ยแสดงว่ามันกำลังจะมีโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามาสู่
ประเทศไทยของเรานะคะถ้าอ่านตามอ่านตามคำทำนายของโหรแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นตามนี้หรือเปล่าเพราะว่าตามสถิติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามนั้นเนาะราหูเป็นสีส่วนใหญ่จะมีโชคมีลาภนะทีนี้หลายคนก็จะถามว่าโอ้โหโควิดก็มาระลอกแล้วระลอกเล่านะฮะรัฐบาลก็หาเงินเยียวยามาจ่ายประชาชนกันมือหงิกไปหมดแล้วจะไปเอาโชคมาจากไหน อันนี้สเตฟานได้ก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเอาโชคมาจากไหนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอดูนะทุกอย่างก็ต้องพิสูจน์แต่ว่าเรามองแล้วนะราหูเนี่ยเราตีความได้อีกอย่างว่าเป็นต่างชาตินะคะราหูคือเลข8แล้วเลข8เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือชาวจีนเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเขาชอบเลข8ใช่ไหมแล้วเขาก็มีตำแหน่งทางดวงดาวเนี่ยคือเลข8ดังนั้นเนี่ยเรามองว่าราหูให้โชคในงวดเนี้ยน่าจะมาจากเมืองจีนค่ะอาจจะเป็นไปได้จากโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จีนมาร่วมลงทุนกับไทยเราหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังหวังว่ามันก็จะให้ประเทศเราเนี่ยมีความโชคดีหลายๆด้านนะคะทางด้านการเงินการทองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหลายคนตอนนี้พารานอยไปแล้วนะบอกว่าติดถึงจะไม่ติดโควิดแต่ว่าชีวิตก็ค่อนข้างแย่นะเพราะว่ารอคือเมื่อไหร่อะไรต่อมีอะไรมันจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมก็เหมือนกับรอแบบไม่มีความหวังทุกคนเหมือนจิตตกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเห็นล่วงหน้าแล้วนะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะก็อย่างที่บอกนะคะเราดูตามดาวพฤหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ของโลกใบนี้ถ้าดาวพฤหัสเดินดีเดินไม่เสียเราจะถือว่าเหตุการณ์จะปกติแล้วก็เหมือนกับเทวดาจะคุ้มครองคนดีๆจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแต่ในขณะนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยดาวพฤหัสก็เดินในตำแหน่งในคือผิดปกตินะเดินวิปริตนะคะเดินมนนะเดี๋ยวก็จะถอยหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดาวพฤหัสก็จะเดินวิปริตอย่างนี้นะคะไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนแล้วจึงจะเดินหน้าแล้วจะเดินแบบดีจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่8พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปแล้วก็จะไม่วิปริตอีกก็คือจะเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งปี63ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเดินวิปริตมาทั้งปีนะแล้วก็ปีนี้ก็ยังวิปริตอีกครึ่งปีอีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าแม้แต่เรื่องวัคซีนก็ยังมีปัญหานะคะเรื่องโรคระบาดก็เหมือนจะสงบก็กลับขึ้นมาอีกอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะดูกันแบบยาวๆเนาะทุกอย่างน่าจะดีขึ้นภายในประมาณเดือนพฤศจิกาปี2564นี้นะคะกำลังจะค่อยๆดีขึ้นนะก็เป็นความหวังให้กับหลายๆท่านซึ่งรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ชีวิตรู้สึกสังกตายอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจเนาะอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้นะมันไม่มีอะไรมืดมนไปตลอดกาลหรอกคือเรามองแล้วเนี่ยตอนนี้ราหูเปลี่ยนทักษะเป็นสีจรนะประเทศไทยจะมีโชคเรื่องการเงินจากต่างชาตินะคะซึ่งเรามองว่าเป็นจีนอันนี้หนึ่งนะข้อหนึ่งละข้อสองวัคซีนแล้วก็การระบาดของโรคจะค่อยๆลดลงนะในช่วงปลายปีนี้ก็คือประมาณพฤศจิกาปี64นี้นะคะก็จะดีขึ้นนะวัคซีนก็จะเสถียรขึ้นนะจะหามันคือมันอะไรอะไรมันก็จะดีตามดาวอ่ะนะเพราะว่าดวงดาวมันคืออัลกอริทึมของจักรวาลถ้าคนอ่านเป็นนะมันก็คือเหมือนการเขียนโปรแกรมของพระเจ้าแหละ
พระเจ้าเนี่ยเขียนโปรแกรมอะไรไว้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่จะอ่านมันออกอ่ะคือคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็คือพวกโหราศาสตร์ต่างๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องงมงายหรือเป็นเรื่องแบบพึ่งดวงพึ่งโชคแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นอัลกอริทึมของพระเจ้าในการเขียนเหตุการณ์ต่างๆในจักรวาลถ้าเราอ่านอัลกอริทึมของพระเจ้าเป็นเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าทำงานยังไงแล้วเราก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าพอมันเกิดสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดสิ่งนี้เราจะแก้ยังไงก็คือถึงแม้ว่าเราจะแก้ไม่ได้ 100% แต่ว่าเราก็จะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาอย่างเช่นสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องตึกตกตึก10ชั้นคือยังไงก็เลี่ยงไม่ได้เราต้องตกตึกแน่นอนวิธีแก้ทำยังไงโอเคในเมื่อคุณจะต้องตกแล้วใช่ไหม ก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยเอาที่นอนนะคะเอาเบาะหนาๆนะไปรองเวลาเราตกลงไปก็ยังไม่ถึงแก่ความตายนี่คือลักษณะของการศึกษาโหราศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตไม่ใช่แบบว่าปล่อยไปตามดวงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะดังนั้นขอให้ทุกคนนะลุกขึ้นมานะล้างหน้าล้างตาแล้วก็มีความหวังเรามองว่ายังไงปลายปีนี้โรคมันต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะสวัสดีครับจอขอบคุณมากอุตส่าห์เข้ามาดูนะนั่งพูดอยู่คนเดียวขอบคุณมากนะคะก็ปลายปีนี้นะคะปลายปีนี้น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะสถานการณ์ทั้งโลกเลยไม่เฉพาะในประเทศไทยนะทั้งโลกเลยเพราะว่าดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์เดินหน้าแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้ดาวราหูก็จะเปลี่ยนทักษะเป็นสีจรดูเรื่องเกี่ยวกับพวกเงินตาต่างประเทศนะคะพวกเงินดิจิตอลเงินหยวนดิจิตอลอย่างเงี้ยน่าจะเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับในประเทศไทยเราขอบคุณมากค่ะโคโจ โอ้เดี๋ยวนี้โคโจดังแล้วไงถ้าโอ้โหพอมาดูไลฟ์เรานี่เรารู้สึกแฮปปี้มากเลยขอบคุณมากแม้เราก็คือเราสงสารคนน่ะเพราะว่าคนเขาไม่เหมือนเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ GPS ชีวิตน่ะเขาก็แบบว่าเอ้ยเหมือนโลกมันจะแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเพราะโรคระบาดมันก็ยังไม่หมดไปสักทีเงินในกระเป๋าก็จะหมดแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอ่านดวงดาวเป็นน่ะเราจะไม่กลัวเลยเพราะว่าดูง่ายๆถ้าคนอยากเริ่มศึกษาเนาะดูดาวพฤหัสถ้าดาวพฤหัสเดินดีนะคะปีนั้นจะดีปีนั้นทั้งเหตุการณ์ทั้งในเมืองไทยแล้วในโลกเนี้ยจะดีแต่ปรากฏว่าเนี่ยปีเนี้ยดาวพฤหัสมันเดินผิดปกตินะแล้วก็จะเดินผิดปกติไปถึงประมาณเดือนมิถุนามันก็เลยนี่ไงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้วัคซีนก็ไม่เสถียรไงแต่ถ้าพฤหัสกลับมาเดินดีปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะเขามีการเก็บสถิติแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆอ้างอิงได้นะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจนักลงทุนนะคะให้จับตาดูเงินของต่างชาติที่ดีกำลังจะเข้ามาในประเทศเราอย่างมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะค่ะการซื้อบ้านซื้อที่ดินที่เคยมีเพดานของชาวต่างชาติเอาไว้ประมาณหนึ่งเขาจะแก้น่าจะแก้ให้มันเหมือนกับมีสิทธิ์ในการถือครองหรือว่าสามารถซื้อได้เยอะขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาอนุญาตให้ซื้อบ้านที่เป็นหลังเป็นแนวราบนะคะไม่ใช่คอนโดนะตั้งแต่ราคา10ถึง15ล้านบาทขึ้นไปก็คือจะถึง100ล้านพันล้านก็แล้วแต่ต้องราคาตั้งแต่10ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยเรามองว่าพอหลังจากโควิดมันซาแล้วการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วเนี่ยจะมีชาวต่างชาติอย่างน้อยต้องเป็นชาวจีนส่วนมากที่อยากจะมาซื้อบ้านอยู่ในเมืองไทยเพราะเขาเห็นแล้วว่าประเทศไทยรับมือกับโควิดได้ดีมากนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าของชีพถูกส่วนใหญ่ของคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างนั้นกันนะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าโค
ควิดซาลงแล้วเขาจะมาอยู่เมืองไทยดังนั้นเนี่ยมันจะผลักดันให้ราคาที่ดินในประเทศไทยเราสูงขึ้นโดยปริยายโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะบอกไว้ก่อนเนาะใครที่มีที่ดินก็ถือไว้หน่อยอย่าเพิ่งขายตอนนี้นะเอาให้สักปี65แล้วค่อยขายนะปี65จะได้ราคาเยอะแล้วก็อย่าไปขายหมดอย่างเช่นสมมุติว่าเรามี1ไร่ใช่มั้ยเราอย่าไปขายหมดทั้งไร่อย่างเงี้ยแล้วก็หั่นเป็นแปลงเล็กๆเก็บไว้บ้างเผื่อไว้ว่าสมมุติว่าอนาคตเนี่ยมันมีคนจีนคนต่างชาติมาอยู่เต็มประเทศไปหมดแล้วเนี่ยเราจะได้มีที่สำหรับทำร้านกาแฟเล็กๆหรือว่าทำโชว์รูปทำอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องไปเช่าที่คนอื่นเขาอะใช่ไหมแล้วก็มีคือจะมีที่ดินของตัวเองอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในอะไรก็ได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยเรามองว่าที่ดินต้องแพงขึ้นมากกว่านี้อีกมากเลยเพราะว่ามีคนมาช่วยปั่นคนที่จากนอกประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยปั่นเพราะว่าเราเห็นดวงดาวแล้วว่าปี65ประมาณวันที่30มีนาคมนะคะดาวราหูจะทับดวงเมืองทั้งดวงเมืองและดวงโลกราหูก็คือคนจีนนั่นเองถ้าราหูทับดวงเมืองเรามองว่าคนจีนจะเข้ามาเต็มประเทศไปหมดคือคนจีนนี่เขามีเป็นพันล้านคนใช่ไหมเอาแค่เข้ามาประเทศเราแค่เปอร์เซ็นต์เดียวมันก็เยอะมากแล้วใช่ไหมมันไม่ต้องมาถึงขนาดแบบอะไรมากมายหรอกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวมันก็จะหาที่อยู่ในประเทศไทยกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วอะดังนั้นเนี่ยใครที่มีที่ดินอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ก็รอคิดดูว่าจะทำอะไรดีเนาะรับชาวต่างชาตินะคะที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็เอาเงินเข้ามาด้วยเอาเงินเข้ามาให้เรานี่แหละพวกเรามองว่าพวกที่ทำการเกษตรก็ดีนะการเกษตรปลูกผักปลูกผลไม้เพราะว่าคนมันต้องกินไงใช่ไหมแล้วก็คนจีนเนี่ยเขาก็ถือว่าอาหารของประเทศไทยเนี่ยพวกผลไม้พวกผักต่างๆเนี่ยถือว่าถูกมากนะคือเขาที่บ้านเขาต้องซื้อมังคุดกินเป็นลูกอะอย่างเราไปซื้อของตำโลตัสตำอะไรบางทีเราเคยซื้อแบบแอปเปิลลูกละเป็นร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมแอปเปิลแบบว่าอิมพอร์ตจากนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเวลาของไทยเราส่งไปเมืองนอกอ่ะเขาก็ซื้อแบบนั้นแหละก็คือเขาซื้อมังคุดกินเป็นลูกๆนะคะแต่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยโอ้โหกองเกลื่อนกาดเต็มไปหมดเราแบบเห็นแล้วมันไม่มีค่าแต่พอพวกเนี้ยคนที่เป็นคนจีนเข้ามาในประเทศไทยเราอ่ะเขาจะรู้สึกแบบเขาจะ Amazing มากกับผักผลไม้อะไรต่ออะไรในประเทศเราแล้วเขาก็จะแบบว่ายอมเขาเงินเขาเยอะไงเขาก็จะซื้อแบบแล้วมันก็จะไปผลักดันให้พวกสินค้าเกษตรเนี่ยราคาขึ้นเองโดยที่เราอ่ะยังไม่ต้องไปทำอะไรมันมากดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นเกษตรกรก็จะได้อีกต่อนึงนะคะราคาที่ดินขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรก็จะขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะบอกเอาไว้ว่าถ้าเผื่อว่าจะมีลู่ทางอะไรก็ลองดูเพราะเราอยากให้เสียเปรียบไม่อยากให้เสียเปรียบชาวต่างชาติเพราะว่าเขากำลังเงินเยอะกว่าเรานะแล้วเวลาเขามากว้านซื้อที่ดินมาซื้อของเราไปถูกๆอ่ะใช่ไหมคืออย่างของตัวสเตฟานายเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีอสังหาที่เป็นระดับแบบเป็น10ไร่อ่ะที่ดินเขาเป็น10ไร่แล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะขายแค่ประมาณ30กว่าล้านเขาก็คิดว่ามันก็เยอะแล้วแต่ทีนี้ทำไปทำมาเนี่ยก็คือถ้ามีการ move คนจากเมืองจีนมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนที่เป็นเอเย่นเอาของเนี่ยไปเสนอเศรษฐีชาวจีนแล้วเขามองว่า30กว่าล้านเนี่ยคือเศษสตางค์เขาอะก็เลยบอกว่าท่านขาย30ล้านไม่ได้นะท่านต้องบวกไปอย่างน้อย
สัก3เท่าตัวนะเพราะคนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นของเราถูกๆเนี่ยเขามาเหมาไปเราอีกหน่อยเนี่ยเราต้องไปเช่าที่ดินเขาราคาแพงนะแกก็เลยอัพขึ้นเป็น100ละมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งไปตัดใจขายถูกๆนะนะมาแน่นะคนจีนนะเข้ามาเต็มประเทศแน่เลยเพราะเราเห็นอัลกอริทึมของพระเจ้าแล้วอะคือพระเจ้าเขียนจักรวาลด้วยระบบโหราศาสตร์นะคะด้วยระบบการโคจรของดาว1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่แหละจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยแหละอันดาวไหนโคจรไปเจอดาวไหนมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยนะแน่นอนว่าประมาณเมษาปี65นะคะเตรียมตัวรับมือนะคะชาวจีนและชาวต่างชาติอาจจะเป็นยุโรปอเมริกาเราก็ไม่ทราบได้นะแล้วก็จะมาเดินกันเต็มประเทศไปหมดหลังจากโควิดซาแล้วนะหลังจากโควิดซาแล้วเราเห็นล่วงหน้าแล้วอ่ะตอนนี้เราจะมูฟไปปากช่องแล้วนะแต่ที่ยังไปไม่ได้เพราะเราติดกักตัว จริงๆอ่ะอยากไปอยู่ปากช่องแล้วตอนนี้เพราะว่าเรามีที่ดินที่เราจะต้องไปดูแลอยู่ริมเขาแล้วก็เตรียมที่จะขายให้กับคนที่เขาอยากจะมาอยู่เมืองไทยอ่ะทำเหมือนจัดสรรให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะไปไลฟ์โชว์ที่ดินเรามากเลยเผื่อที่จะมีใครอยากได้อะไรเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้อยู่แต่ในกรุงเทพแต่ไม่เป็นไรค่ะอีกไม่กี่จะอยู่ใจเนาะอดทนกันหน่อยนะก็จะได้ไม่พารานอยกันแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะฝากนะอย่าไปขายของถูกๆให้ต่างชาตินะเบิ้ลมันสัก3เท่าอ่ะมันถึงจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเพราะว่าในวงการเขาพูดกันว่าเอเย่นคนที่มาหาที่ดินจากไทยเนี่ยไปขายคนจีนเนี่ยตัวเอเย่นนะบวกไปแล้ว 20% บวกไปอีก 20% หมายความว่าไงล่ะคือเราขายก็ถูกอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไปบวกอีกเขายังซื้อได้เลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอย่าไปขายหมูอย่าไปขายหมูอะไรพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดประเทศเรานะก็ช่วยกันส่งพลังดีๆนะความคิดดีๆอุทิศบุญเพชรกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาประเทศชาติของเรานะคะตั้งแต่สมัย อะไรล่ะสุโขทัยมาจนบัดเนี้ยมาจนถึงปี2564ของเราเนี้ยนะเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยมีแรงมีพลังมาช่วยกันดูแลประเทศชาติของเรานะคะก็ยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนาะรักกันไว้เถิดเราเกิดพื้นแผ่นดินไทยด้วยกันนะอย่าทะเลาะกันเลยอย่าตีกันเลยนะเดี๋ยวต่างชาติเขาจะมาเป็นตาอยู่เอาผลประโยชน์ไปกินซะหมดไม่ได้นะเราต้องรักกันนะโอเควันนี้ก็คงพอปากของคอนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มีอะไรจะมาชวนคุยใหม่สวัสดีค่ะและอย่าลืมสับตะไคร้ให้สเตฟานายด้วยนะคะบ๊ายบาย